ดร.สิชาสิงห์สมบุญค่ะกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยพร้อมด้วยดร.โจเซฟเซียวอาชพงศ์ประธานบริษัทโจสพงกรุ๊ปออฟคอมพานีสาธารณรัฐกาหน้านะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกาหน้าค่ะดร.สิชาบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จที่เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศกลุ่มแอฟริกาตะวันตกอย่างสาธารณรัฐกาหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตนเองได้รับหน้าที่นี้มาแล้วเกือบ20ปีค่ะจึงใช้ความสัมพันธ์และวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในกาหน้ามามากมายจนกระทั่งวันนี้มีผลชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าได้ใช้โครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ไปดำเนินการเผยแพร่ที่กาหน้าค่ะซึ่งที่นั่นเนี่ยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบของโควิดทำให้ทั่วโลกเดือดร้อนห่วงโซ่อาหารขาดไปดังนั้นกาหน้าก็เรียนตระหนักในการหาอาหารให้กับประชาชนได้เก็บเอาไว้ที่ผ่านมารัฐบาลกาหน้าได้เริ่มลดการนำเข้าข้าวน้ำมันปาล์มแล้วก็อีกหลายชนิดนะคะโดยตนเองจึงได้รับการประสานงานมาจากสถานทูตกาหน้าประเทศมาเลเซียนำประธานบริษัทโจสพงกรุ๊ปออฟคอมพานีมาศึกษาดูงานเดินสายพบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและก็เอกชนค่ะโดยใช้แนวทางเกษตรพอเพียงไปใช้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะที่บริษัทชั้นนำในกาหน้าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ค่ะขณะที่มิสเตอร์โจเซฟนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทของกาหน้าก็บอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยเขาเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการค้าการลงทุนค่ะในฐานะบริษัทเอกชนในกาหน้าต้องการเห็นตัวอย่างการพัฒนาประเทศซึ่งได้ตอบสนองนโยบายของประธานาธิบดีกาหน้านะคะจึงได้มองหาประเทศผู้นำด้านต่างๆแล้วไทยก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะด้านของการเกษตรด้วยนะคะจึงเห็นโอกาสการค้าการลงทุนในประเทศไทยค่ะจึงได้มีการจัดตั้งบริษัท Asian African Corporation ขึ้นมานะคะเงินลงทุนเบื้องต้น5ล้านเหรียญสหรัฐค่ะเพื่อที่จะขยายการค้าการลงทุนที่สำคัญเขาสนใจนโยบายพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ที่กาหน้าด้วยนะคะเพื่อให้คนกาหน้าที่มีภูมิประเทศคล้ายกับไทยได้ศึกษาเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเองค่ะจึงเชื่อว่าถ้าได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดสิ่งต่างๆจะทำให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ทางบริษัทก็จะสั่งซื้อเครื่องมือทางการเกษตรทันทีแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโรงสีที่กาหน้าโดยอาศัยองค์ความรู้จากประเทศไทยด้วยค่ะ